คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณโตสายที่7ครับคุณโตจะมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่คุณโตเนี่ยเกิดอุบัติเหตุกลับมีบางอย่างตามติดครับจนมารู้ที่มาของเรื่องทั้งหมดเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่ผ่านมาครับคุณโตมาพร้อมกับเรื่องเวรกรรมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณโตกันเลยครับสวัสดีครับคุณโตสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมคุณโตตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ๋อมีนบุรีครับหนาวสิแถวนู้นผมว่าร้อนมากกว่าสำหรับผมนะโอ้โหแสดงว่านี่อยู่ลาสมาก่อนนี่อาจจะติดความหนาวจากลาสมาลาสมาเข้าผมเรียนผมไปเรียนโทอยู่ที่อเมริกา3ปีแล้วจะชื่อกลับประเทศเป็นลาสอันนี้ของจริงเลยเนี่ยไม่มีมุกด้วยนะครับผมก็เลยชินกับอากาศที่นู่น13ปีครับจบการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศโอ้โหกับอากาศที่นี่ระดับแค่20ต้นๆ นี่ก็ถือว่าร้อนอุ้ยผมเคยอยู่ซาอุกับดูไบยิ่งกว่านี้อีกครับอือโอเคโอเคโอเคแหมฟังเสียงแล้วขิงจริงๆหยอกๆๆๆๆๆขออภัยครับขออภัยหยอกๆคุณตัวกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับย้อนหลังครับ 100%ใช่ครับได้ฟังเพราะว่าลูกน้องวางยาทำไมโดนป้ายยาล่ะครับใช่ครับ นี่หมายถึงว่าเขาเปิดไว้ให้ฟังแล้วเราก็หลงเข้าไปฟังใช่ๆครับใช่ประมาณนั้นก็เลยพอดีเขาเห็นลูกน้องเขานั่งทำแล้วเขาฟังอะไรก็เฮ้ยทำงานนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาพี่ลองฟังดูตั้งแต่นั้นมาละยาวเลยขอบพระคุณมากครับผมสุดท้ายนี่คือมีเรื่องเล่าของตัวเองใน The Ghost นะเอาไว้ให้ลูกน้องฟังจริงๆมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนขอให้ผมเล่าละกันใช่ครับโอเคโอเคแล้วก็จากชื่อเรื่องแล้วผมว่าน่าจะซีเรียสพอสมควรเหมือนกันประมาณหนึ่งโอเคครับย้อนกลับไปเมื่อ24ปีที่แล้วเรื่องเวรกรรมเกิดอะไรขึ้นครับคุณโตงั้นเดี๋ยวผมขอเริ่มเลยแล้วกันได้ครับสวัสดีคุณแจ็คทีมงานและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับครับผมเป็นการเล่าครั้งแรกถ้ามีผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยณที่นี้นะครับทุกท่านเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี2542ตอนนั้นผมเองก็เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆนะครับอีกประมาณ2เดือนเนี่ยผมก็จะเริ่มงานณที่ทำงานที่ผมฝึกงานตอนปีสุดท้ายในช่วงวัยหนุ่มของผมเนี่ยเป็นคนที่อย่างว่าเนาะผมชอบขี่บิ๊กไบค์คืนวันศุกร์ทุกท่านเนี่ยขอโทษครับคืนวันศุกร์เนี่ยคืนหนึ่งเนี่ยผมก็ออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับประมาณสักตีสองผมก็แยกย้ายกันกลับแต่ว่าเนื่องจากผมเนี่ยจะอยู่คนละทางกับกลุ่มเพื่อนๆผมเพราะฉะนั้นก็เลยขับกับตัวคนเดียวครับบนถนนเส้นหนึ่งของกรุงเทพในช่วงเวลานั้นเนี่ยเพิ่งตัดมาใหม่ๆเนี่ยถ้าแอมก็ขอโทษด้วยแล้วกันไม่เป็นไรเลยครับได้เลยครับครับผมก็ขี่ไปได้สักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีก็มีรถกระบะโผล่มาจากซอยแล้วตัดหน้าผมแบบกระทันหันผมก็ชนเข้าไปปุ๊บแล้วก็ภาพตัดไปเลยแรงครับผมแรงมากแรงว่าแรงมากผมมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือวันอาทิตย์ถามว่าทำไมถึงทราบว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าผมรู้สึกตัวตอนที่มีคนมาเหมือนทำอะไรกับผมนี่แหละครับพอผมลืมตาตื่นขึ้นมาก็ถามกับผู้หญิงนะซึ่งน่าจะเป็นพยาบาลว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะครับแล้วก็ถามว่าขอโทษครับทำอะไรกับผมเขาบอกอ๋อจะเตรียมตัวของคนไข้นะคะเพื่อเข้ารับการผ่าตัดในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ผมก็สงสัยผมเป็นอะไรตรงไหนต้องผ่าตัดเธอก็บอกว่าคุณโตประสบอุบัติเหตุกระดูกสันหลังหักต้องผ่าตัดเรียงกระดูกและดามเหล็กใหม่หมดนะครับโอเคการผ่าตัดก็ผ่านไปได้ด้วยดีมาไม่ได้ผมขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันครับผมมารู้สึกตัวอีกครั้งนึงก็คือประมาณเช้าวันอังคารนะครับก็อาจจะอธิบายนิดนึงก่อนว่าณตอนนั้นห้องพักฟื้นผมเนี่ยจะเป็นห้องผู้ป่วยรวมมีทั้งหมด6เตียงฝั่งละ3เตียงตัวผมเนี่ยอยู่เตียงสุดท้ายติดริมหน้าต่างเตียงฝั่งตรงข้ามผมเนี่ยยังว่างอยู่ฝั่งขวาผมก็เป็นคุณลุงท่านหนึ่งที่ป่วยอยู่ส่วนอีก3เตียงเนี่ยอาการหนักๆทั้งนั้นนะฮะก็
พอผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอ่ะอย่างนี้ก่อนครับโดยปกติแล้วเนี่ยพยาบาลก็จะหมุนเวียนมาตรวจผมเนี่ยวันหนึ่งวันจะมีซึ่งหมด4รอบครับเช้าวันนั้นคุณพยาบาลเขาก็มาตรวจผมตามปกติแต่คุณพยาบาลก็พูดกับผมขึ้นมาว่าขอโทษนะคะคนไข้เนื่องจากที่นี่เป็นห้องรวมเรามีกฎว่าญาติคนไข้มาเยี่ยมได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มตอนที่ฟังตอนนั้นเนื่องจากผ่าตัดทำใหม่ๆไม่รู้สึกเอกใจหรอกแต่พยาบาลคนเดิมพูดแบบเดิมทุกวัน 3-4 วันติดกันทำไมต้องพูดแลหลอกอะไรเดิมๆใช่ครับตอนนั้นผมก็แปลกใจแล้วผมนี่เอกใจเลยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าพยาบาลประมาณวันที่3ที่4พยาบาลนั้นก็บอกพูดจบก็ไปทำงานของเขาคุณลุงที่นอนอยู่เตียงข้างๆเขาก็หันมาคุยกับผมเขาก็ทักผมว่าพ่อหนุ่มลุงมีอะไรจะคุยกับพ่อหนุ่มได้ไหมผมก็บอกว่าได้ครับคุณลุงท่านนี้พูดออกมาว่าถ้าพ่อหนุ่มเคยไปทำอะไรกับใครไว้พ่อหนุ่มรีบไปแก้ไขซะตอนนั้นคุณแจ็คผมพูดตามตรงเนาะผมนึกไม่ออกจริงๆผมนึกเพียงแค่ว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นน่ะมันมีใครเป็นอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าโอเคเพราะว่าเราภาพตัดไปเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับเราภาพตัดไปเลยตกสายเนี่ยคุณแม่ผมก็มาเยี่ยมตามปกติผมอธิบายงี้ก่อนคนที่มาเยี่ยมผมหลักๆจะมีอยู่สองท่านหลักๆเลยนะคุณแม่จะมาช่วงประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงประมาณบ่ายถึงบ่ายสองท่านก็จะกลับเพราะว่าท่านจะเปิดร้านขายอาหารตอนเย็นนะครับส่วนคุณพ่อเนี่ยจะมาเยี่ยมประมาณสักห้าหกโมงถึงประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วก็จะกลับที่เหลือก็จะเป็นน้องเป็นญาติเป็นเพื่อนก็ปะปายเนี่ยน้องช่างมันนะครับพอคุณแม่ผมมาเยี่ยมในวันนั้นด้วยความที่ผมสงสัยก็ถามคุณแม่ว่าแม่ผมถามจริงๆเถอะในวันนั้นที่เกิดเหตุอะผมพูดตรงๆเลยนะมีใครตายหรือเปล่าแม่เขาก็อึ้งจุดแบบผมเห็นสีหน้าแม่เลยรู้เลยว่าผิดปกติแล้วแต่คุณแม่ไม่พูดอะไรคุณแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรคุณแม่ก็พูดเป็นแค่ว่าก็ไม่มีอะไรนี่ลูกก็เนี่ยก็มีลูกเดี๋ยวบาดเจ็บอยู่คนเดียวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรลูกสบายใจได้พอจังหวะที่ผมก็คือจะปรับเตียงนะฮะผมก็เอี้ยวคอไปมองข้างหลังปรากฏว่ามีสร้อยพระงานอยู่หัวเตียงผมผมแปลกใจหนักเข้าไปอีกก็หันมาถามแม่ว่าแม่ใครเอาสร้อยพระมาห้อยที่หัวเตียงผมเนี่ยอ๋อแม่เองผมถามว่าห้อยทำไมแม่เขาบอกว่าเอ้าโอ้โหลูกประสบอุบัติเหตุหนักขนาดนี้และอย่างที่นี่เป็นโรงพยาบาลแม่ก็อยากให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองตัวลูกเอาไว้อ่ะโอเคผมไม่ถามต่อมีเหตุผลคุณแม่เขาก็พูดมีเหตุผลเนาะก็ผ่านไปผ่านไปจนกระทั่งมาถึงวันจันทร์สัปดาห์ที่สองต่อมาคราวนี้เตียงฝั่งตรงข้ามผมมีน้องคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันมอเตอร์ไซค์คว่ำแต่คนนี้ก็แค่ผ่าตัดดามเด็กที่ขาครับโอเคก็ไม่ได้มีอะไรจนกระทั่งกลางดึกของคืนวันจันทร์คุณแจ็คนึกภาพนะผมหลับอยู่พยาบาลก็มาตรวจผมตามปกติตอนกลางคืนผมก็สุกตัวตื่นขึ้นมาผมก็มองไปข้างหน้าผมปรากฏว่าน้องคนที่ประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์คว่ำตอนเช้านั่นแหละเขานอนเอามือปิดตาปิดหน้าไว้เลยผมก็เอะใจแล้วเฮ้ยอะไรปิดแบบเหมือนปิดแบบเหมือนกลัวอะไรสักอย่างเหมือนเห็นแล้วกลัวอะไรสักอย่างนึงนะครับผมก็เหลือกตามองไปทางขวาผมมองคุณลุงคุณลุงเนี่ยไม่รู้ยังไงก็คงตื่นตอนนั้นแหละนะครับก็มองมาทางเตียงผมแต่มองไปที่ปลายเตียงของผมนะด้วยแสงด้วยสีหน้าแววตาที่เหมือนกลัวอะไรสักอย่างนึงคุณแจ็คนึกถึงภาพนะคนตาโตๆแบบจะถลนน่ะครับแต่ที่หนักกว่านั้นครับคุณแจ็คพอผมมองบนขึ้นมาคุณพยาบาลผู้หญิงเนี่ยเขาก็ยืนอยู่ข้างตัวผม มือเนี่ยถือปลอดวัดไข้สั่นเลยนะครับยืนแบบมือนี่คือรู้เห็นว่าสั่นเลยแล้วก็ตาเธอนี่เหลือบไปทางขวาแล้วก็เหมือนแล้วเธอไม่พูดอะไรปุ๊บเธอเก็บคนละเข็นรถไอ้พยาบาลนั้นไปทันทีเลยแล้วก็ต่างคนก็ต่างคุณแจ็คในอารมณ์ตอนนั้นครับถ้าเป็นคุณแจ็คสามคนนี้แสดงเขาต้องเห็นอะไรใช่แต่ผมเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นครับเป็นคุณแจ็คจะกลัวอะไรอ่ะโอ้โหสามคนเห็นหมดผมคนเดียวที่ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋ออ๋ออ่ะนะครับก็โอเ
อเคคืนนั้นต่างคนก็ไม่ไหวแล้วร่างกายหลับตื่นเช้ามาคราวนี้คุณพยาบาลคนเดิมที่พูดกับผมเนี่ยเรื่องกฎกติกาการเข้าเยี่ยมนะฮะผมก็ถามตรงๆแต่คราวนี้พยาบาลคนนี้มาพูดกับผมด้วยสีหน้าที่เหมือนเธอกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ถามว่าขอโทษนะครับคุณพยาบาลที่คุณพยาบาลบอกว่ามีคนมีญาติมาเยี่ยมผมทุกคืนเนี่ยครับเป็นใครเหรอคุณพยาบาลก็บอกกับผมว่าอ๋อดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะพยาบาลเวรที่เขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งมายืนที่ปลายเตียงของคนไข้ทุกคืนครับนะครับปุ๊บผมไม่ถามอะไรต่อแต่ตอนนั้นผมนึกอยู่อย่างเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือระหว่างนักคืนเกิดเหตุกับสองเตียงที่ผมนอนมีอะไรหรือเปล่าครับผมคิดอยู่แค่นั้นแค่สองเรื่องแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรเลยจนกระทั่งผ่านไปสัปดาห์ที่สามอ่ะโอเคกายภาพบำบัดกลับมาปุ๊บก็พักบนเตียงก็เห็นคุณลุงที่อยู่เตียงข้างขวาผมเนี่ยเขาก็เหมือนจะแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ทักทายกันตามปกติไปนะครับสักพักหนึ่งคุณลุงแต่งตัวเสร็จญาติก็ลงไปคิวก็น่าจะไปเก็บค่าใช้จ่ายอะไรคุณลุงมานั่งข้างเตียงผมครับแล้วคราวนี้ก็พูดกับผมเลยว่าพ่อหนุ่มย้ำเป็นครั้งที่สองนะลุงขอเตือนนะพ่อหนุ่มไปทำอะไรกับใครไว้ให้รีบไปแก้ไขซะนะครับผมก็ถามว่าทำไมเหรอลุงเขาบอกว่าตั้งแต่พ่อหนุ่มมาอยู่ที่โรงพยาบาลเด็กคนเนี้ยเพราะว่าเขาได้ยินที่พยาบาลเล่าให้ฟังนะครับเด็กคนเนี้ยมาหาพ่อหนุ่มทุกคืนแล้วมองพ่อหนุ่มด้วยสีหน้าแววตาที่โกรธและเกลียดพ่อหนุ่มอย่างมากเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อประมาณนั้นนะที่คุณตาที่คุณลุงเขาเล่าให้ผมฟังนะครับผมก็เก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจแต่ไม่รู้จะถามใครแต่ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่โรงพยาบาลคนป่วยหรือใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งพยาบาลเจ้าหน้าที่จะมองผมด้วยสีตาสีหน้าสีตาแบบเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างทุกครั้งที่มองมาทางผมเรื่องทั้งหมดก็ผ่านไปจนกระทั่งผมออกจากโรงพยาบาลวันแรกผมก็กลับมาที่บ้านผมเก็บความสงสัยนี้มาโดยตลอดเลยคืออธิบายทางลักษณะของบ้านผมนิดหนึ่งนะครับคือเนื่องจากว่าคุณแม่ผมขายอาหารนะครับร้านอาหารขายของก็จะเป็นตึกแถว3ชั้น2คูหานะครับตัวผมเองเนี่ยจะนอนอยู่ชั้น3แล้วก็ห้องนอนจะติดหน้าต่างบ้านเป็นอาคารพาณิชย์มันก็จะมีฟุตบาทประมาณสัก3เมตรแล้วก็มีหลังคาคุมตลอดแนวฟุตบาทไปหมดเลยนะครับกลางดึกคืนวันแรกที่ผมออกจากโรงพยาบาลก็นอนไม่หลับอ่ะเนาะนอนโรงพยาบาลอยู่เดือนนึงก็นอนดูทีวีดูหนังอะไรไปเรื่อยเปื่อยสักพักนึงผมได้ยินเสียงแป๊ะสักพักนึงก็ยินเสียงแป๊ะแป๊ะตรงนี้เหมือนกับคล้ายๆเหมือนกับคนเอาอะไรสักอย่างนึงอ่ะปาบที่กระจกห้องนอนผมครับครับแต่คุณแจ็คนึกภาพเนาะฟุตบาทมีหลังคาคุมคนยืนฟุตบาทเนี่ยไม่มีทางปาได้มันติดหลังคาถ้าจะปาได้วิธีเดียวก็คือคุณต้องไปยืนอยู่ที่ถนนและกำลังแขนในการปาต้องดีมากที่สำคัญก็คือใช่ที่สำคัญคือรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดเวลาครับนะครับผมก็เก็บความสงสัยแต่ไอ้เสียงแปะเนี่ยมันไม่หยุดแล้วมันก็ถี่ขึ้นแปะ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 ผมรำคาญละหงุดหงิดละพยุงตัวลุกขึ้นมาแล้วก็เดินเนี่ยต่างแล้วเปิดม่านคุณแจ็คครับภาพที่ผมเห็นตรงนั้นคือผมใช้คำว่าผมช็อกเลยก็ได้ความกลัวทั้งหมดความทรงจำในอดีตทั้งหมดที่ผมอยากจะลืมมันเนี่ย มันย้อนกลับมาในหัวสมองผมหมดเลย มันค่อนข้างจะเศร้านิดนึงย้อนกลับไปปี2537ตอนนั้นผมเรียนม.5เด็กยุคนั้นนะเนาะคุณแจ็คก็คงจะทราบดีชอบแหวนแล้วก็จะมีกลุ่มกวนของเราในห้องเรียนนะครับที่ชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์กันผมจำได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันสอบมิดเทอมวันสุดท้ายเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยชื่อจุนเขาก็เดินมาหาผมตอนเช้าแล้วก็พูดว่าเฮ้ยโตกูแต่งรถมาใหม่เย็นเนี้ยสอบเสร็จเราไปซิ่งกันนะครับโอเคแล้วก็สอบไปเสร็จตอนเย็นแล้วก็ไปซิ่งกันถนนเส้นที่เราชอบไปซิ่งกันเลยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนบริการหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วเรียกถูกหรือเปล่าโดยที่ขวามือของถนนเส้นนี้จะเป็นเหมือนกับลวดตะข่ายตลอดแนว
ข้ามรั้วไปก็เป็นถนนใหญ่ๆเลยนะครับซ้ายมือเนี่ยจะเป็นพวกทุ่งหญ้าทุ่งนาเป็นซอยไปเลยเต็มไปหมดเลยยาวเป็นกิโลถนนค่อนข้างจะรถไม่ค่อยจะมีก็เลยชอบไปที่ถนนเส้นนั้นพอผมไปถึงปุ๊บจุนก็พูดว่าเฮ้ยโตเนี่ยลองรถกูดิรถกูแต่งมาใหม่ๆเลยนะเว้ยผมก็ขึ้นไปลองปั๊บจุนก็สอนถ่ายโดยอย่างนี้นะครับคุณแจ็คผมไม่ได้สวมหมวกกันน็อกจุนเนี่ยสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบจังหวะที่ผมกำลังจะออกสตาร์ทโก้ขึ้นมาเทียบข้างปุ๊บเขาก็พูดกับจุนเลยนะเฮ้ยจุนรถมึงแต่งมาใหม่แล้ววะวัดกันหรือเปล่าจุนก็ตบบ่าผมโตวัดเลยผมก็ออกตัวปื้ดออกไปคุณแจ็คสิ่งที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นก็คือรถกระบะคันหนึ่งออกจากซอยมาตัดหน้าเลยผมก็ชนปั้งเข้าไปกับรถกระบะคันนั้นแต่โชคดีอยู่อย่างตรงที่ว่ากระบะคันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกร้านทำกระจกนะมันจะมีโครงไม้ที่เป็นผ้ากระจกนะแต่กระจกไม่มีแล้วมีแต่โครงไม้ตัวผมนี่กระเด้งขึ้นไปฟาดอยู่กับไอ้ตรงโครงไม้แล้วก็หล่นอยู่หลังท้ายกระบะแต่จูนเนี่ยลอยข้ามกระบะไปอัดกับเขาเรียกป้ายบอกซอยแล้วก็ฟุบสลบอยู่ตรงนั้นเลยนะครับตอนนั้นทุกคนก็ตกใจมาถึงที่ตกใจกันหมดพี่เจ้าของรถคนขับรถก็มาถามผมให้น้องเป็นไรหรือเปล่าเพื่อนๆก็ลุมถามอ่ะผมบอกผมเจ็บผมจุกแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูจุนก่อนไปดูจุนก่อนก็ชี้ไปทางจุนทุกคนก็กรูไปดูที่จุนซึ่งตอนนั้นทุกคนยังไม่กล้าไปแตะตัวของจุนแต่เข้าใจว่าจุนแค่สลบเพราะไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยสักพักหนึ่งพี่เจ้าของรถเนี่ยกระบะคันนี้เขาก็โทรศัพท์แจ้งเหตุสักพักหนึ่งหน่วยกู้ภัยก็มาพอมาถึงปุ๊บกลุ่มนึงก็ดูแลผมอีกกลุ่มนึงก็ไปดูที่จุนพอกู้ภัยเขาไปดูที่จุนปุ๊บเนี่ยเหมือนทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับผมก็เรียกไม่ถูกหรอกเนาะแล้วก็หันไปพูดกับเพื่อนผมคุณแจ็คครับเพื่อนผมได้ยืนล้อมวงตรงนั้นอะทุกคนที่ซุดโตลงไปเลยอะแบบซุดลงไปเลยอะครับอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วพอเพื่อนๆได้สติกันโกเนี่ยเขาก็เดินมาหาผมด้วยสีหน้าแบบหน้าซีดแบบตกใจมากแล้วพูดกับผมว่าโตไอ้จุนมันตายแล้วคุณแจ็คอารมณ์ผมตอนนั้นคือในหัวผมนี่คือแบงค์ไปเลยมันว่างเปล่าเลยนะมันไม่มีอะไรในหัวสมองผมเลยโอเคก็พักกู้ภัยกับพาผมนำส่งโรงพยาบาลมาผมไปถึงห้องฉุกเฉินก็พักรักษาพยาบาลกับสมพยาบาลไปแต่ว่าของจุนเนี่ยเขาจะมาช้ากว่าเพราะว่าก็ต้องมีตำรวจไปเคลียร์ในที่เกิดเหตุนะฮะอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสักพักหนึ่งนี่แหละคุณพ่อคุณแม่ผมก็มาดูผมที่โรงพยาบาลแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จุนเนี่ยมาที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าพอมาหาผู้ปฐมผมก่อนซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้อะไรทั้งสิ้นผมยังแดงอ่ะผมไม่ตอบอะไรเลยผมช็อกไปหมดแล้วเขาก็ออกไปรอด้านนอกสักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงรถหวอมาถึงปุ๊บคุณแจ็คลองนึกถึงคนที่มีทรโขงก็ตะโกนดังๆนะครับลูกแม่เธอคุณแม่จุนเนี่ยออกเขาเรียกว่าอะไรผมใช้ว่ากรีดร้องแบบโวยวายแบบพอผมได้ยินวินาทีที่ผมได้ยินเสียงคุณแม่เขากรีดร้องขนาดนั้นนะมันยิ่งเป็นการช็อตฟิลครั้งที่สองของตัวผมเลยครับผมไม่เหลืออะไรเลยคือไม่ได้ว่าสลบนะครับแต่สมองมันว่างเปล่าไปเลยมารู้สึกตัวก็ตอนที่ตำรวจเข้ามาเขย่าตัวผมแล้วก็สอบปากคำนั่นแหละนะครับโอเคเรื่องทั้งหมดก็ผ่านไปแล้วมาวันรุ่งขึ้นก็ตั้งศพเขาสวดอยู่ทั้งหมด5วันห้าวันใช่ไหม5วันคุณแจ็คเพื่อนคุณแจ็คถ้าเพื่อนคุณแจ็คเสียชีวิตคุณแจ็คจะไปงานศพไหมไปสิผมไม่ไปอืมตลอด5วันไม่ไปเลยไม่ไปแม้แต่วันเดียวผมเก็บตัวนั่งอยู่แต่ในห้องโดยเพื่อนทุกคนคนรู้จักทุกคนจุนทุกรู้จักจุนเพื่อนจุนทุกคนในห้องเรียนทุกคนไปงานศพผมเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมไปจนกระทั่งวันเผาโกเนี่ยเขาก็มารับผมที่บ้านก็มาพูดกับผมว่าโตวันนี้เผาไว้จุนแล้วนะเว้ยเผามันหน่อยเถอะอ่ะโอเคผมก็ไปผมก็โก2คนก็นั่งแท็กซี่กันไปพอไปถึงหน้าวัดปุ๊บผ
ผมก็บอกกับพี่แท็กซี่ว่าพี่ครับจอดให้ผมลงตรงนี้โกเขาก็เฮ้ยมึงจะลงนี้จริงเหรอขอโทษครับกูมึงได้ใช่ไหมครับกูมึงได้ครับครับผมเฮ้ยมึงจะลงตรงนี้จริงเหรอบอกอืมไม่พูดอะไรทั้งก็แค่อืมเฮ้ยไม่เข้าไปเผามันหน่อยเหรออืมผมบอกไม่สักพักหนึ่งโกก็พูดว่าตามใจมึงคือเหมือนประมาณเหมือนก็พยายามดึงและชวนแล้วผมก็ไม่ไปงั้นตามใจมึงผมก็ลงแท็กซี่แล้วผมก็ยืนอยู่ตรงหน้าวัดตรงซุ้มประตูหน้าวัดจนกระทั่งเสร็จจบงานเหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านไปนะฮะกำลังพูดว่าผ่านไปแต่เป็นการผ่านไปในช่วงเวลาเรียนในช่วงเวลานั้นที่ทุกคนในห้องมีแต่ความเศร้าเสียใจและทุกคนเหมือนกับไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนพยายามเหมือนลืมว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งโอเคขึ้นม.6จบม.6เอ็นท้าต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้ามหาวิทยาลัยต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของแต่ละคนจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์กับผมนะที่ผมที่ประสบอุบัติเหตุในปี42ครับผมหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้หลังจากที่ผมเห็นภาพที่เห็นจุนเนี่ยมายืนอยู่ตรงข้างหน้าถนนนั้นคนที่ปาหินเนี่ยเขาไม่ได้ปาหินหรอกแต่ผมไม่รู้ว่าทำได้ยังไงนะคือจุนที่ยืนอยู่ตรงถนนชี้มือมาทางผมมองผมด้วยสีหน้าอย่างที่ลุงก็พูดจริงๆครับทั้งโกรธและเกลียดผมมากครับเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อผมเลยก็ว่าได้อืมนะครับตื่นเช้าขึ้นมาคนแรกที่ผมโทรหาเลยคือโกโทรไปปุ๊บเล่าทุกอย่างให้โกฟังโกได้แต่ไม่พูดไม่ตอบอะไรผมเลยนะครับพอผมพูดจบปุ๊บโกก็พูดกับผมแค่คำเดียวว่ามันมาหามึงแล้วเหรอผมก็ถามว่าทำไมมันมาหากูในฝันทุกคืนแทบจะทุกคืนผมก็เลยถามว่ามันมาหามึงยังไงมันก็บอกมันเล่าโกเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าในฝันเนี่ยผมนอนทุกคนสามคนใส่ชุดนักเรียนเหมือนวันนั้นเลยผมนอนอยู่ที่พื้นถนนเลือดท่วมตัวโกนั่งอยู่ข้างตัวผมจุนยืนอยู่บนตัวผมแล้วก็ชี้นิ้วไปที่โกแล้วก็บอกว่ามึงอย่ายุ่งกูจะเอามันตายมึงอย่ายุ่งกูจะเอามันตายโกบอกว่าฝันแบบนี้แทบทุกคืนเหตุการณ์เดียวกันซ้ำๆๆตลอดเวลาจนกระทั่งผมโทรมาหามันเราสองคนก็ปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าเราก็ยังเด็กด้วยกันทั้งคู่ก็คิดอะไรไม่ออกต่างคนก็ต่างวางสายแยกย้ายผมตัดสินใจเลยครับลงมาเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่กำลังขายของอยู่นะฮะก็กำลังเตรียมของจะขายของก็ลงมาหาคุณแม่แม่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแม่เขาฟังแต่แม่ผมนี่สีหน้าเขาเรียบเฉยมากรับฟังอย่างเดียวพอผมพูดจบปุ๊บแม่พูดว่าแม่รู้เรื่องนี้แล้วล่ะผมก็ถามว่าแม่รู้เรื่องนี้ได้ยังไงแม่ก็บอกว่าอันนี้คือจากคำบอกเล่าของพี่กู้ภัยในที่ไปกู้ภัยวันนั้นนะครับเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุที่กูภัยเราคือไปถึงที่เกิดเหตุปุ๊บอ่ะก็มีผมมีร่างผมนอนอยู่ที่ถนน มีคนขับรถกระบะยืนอยู่ข้างๆตัวผมพยายามโทรศัพท์อยู่แล้วก็มีไถมุงนะครับมีไถมุงพอพี่กู้ภัยเขากำลังแหวกคนเข้าไปแบกไถมุงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเห็นร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยยืนคล้อมบนตัวผมแล้วชี้นิ้วมาที่ต้าผมคือคล้อมเลยนะคล้อมเลยแต่พอพี่กู้ภัยเนี่ยจะบอกให้เด็กคนนี้ถอยออกไปร่างของจูนเนี่ยหายปุ๊บตรงนั้นเลยเหมือนดีดนิ้วพี่กู้ภัยไล่แม่ฟังว่าเหมือนดีดนิ้วปุ๊บแล้วหายเลยมันเล่นมายากลนะครับประมาณอารมณ์นั้นเลยเสร็จปุ๊บแม่ก็พอผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังปุ๊บคุณแม่ก็บอกมาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวลูกก็ไปพักผ่อนข้างบนก่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ขายของเสร็จคืนนี้แม่ขึ้นไปหาครับกลางคืนแม่ก็เดินขึ้นมาหาผมกลางแค่ขายของเสร็จแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่หยุดร้านนะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยน้องชายผมเนี่ยขับรถพาลูกเนี่ยกับแม่เนี่ยไปหาหลวงตาที่แม่กองก็คือสมุทรสงครามนั่นแหละบ้านเกิดผมครับพอคุณแม่พูดตอนนั้นปุ๊บผมนึกออกเลยว่าแม่จะพาไปหาหลวงตาองค์ไหนครับนะครับเอาเช้าวันต่อมาน้องก็ขับรถพาผมพาคุณแม่เนี่ยไปที่แม่กองรถไปจอดอยู่หน้ากุฏิหลวงตาเราสามคนเดินลงมาก็มองไปเห็นหลวงตากำลังนั่งอยู่หน้ากุฏิทำอะไรแกอยู่ก็ไม่รู้นั่งอยู่หน้ากุฏิพอผมเดินไปปุ๊บหลวงตาเนี่ยมองมาถึงมาทางที่ผมสามคนก็จริงแต่มองเลยผมสามคนไปแล้วก็พูดว่า
โยมที่นี่เขตวัดนะโยมจะทำอะไรกลัวบาปกลัวกรรมซะบ้างผมก็หันไปมองปรากฏว่าผมไม่เห็นอะไรนะผมนี่ไม่เห็นอะไรเลยจนกระทั่งเดินมาถึงหลวงตาเชิญขึ้นมาคุณแม่ก็เล่าทั้งหมดให้คือหลวงตาเขาฟังครับหลวงตาก็รับก็ประมาณนี้ตลอดเวลาจนกระทั่งคุณแม่ถามว่าลูกชายดิฉันน่ะจะแก้เรื่องนี้ยังไงได้บ้างหลวงตาก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะโยมครับให้ไปเอารูปถ่ายมากับกระดูกของคนตายเอามาให้อาตมาทําพิธีให้เสร็จปุ๊บลูกโยมหมายถึงตัวผมน่ะต้องบวชให้เขาอ่ะนะครับผมก็รับคําอะไรเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะกราบลาครับจังหวะที่ผมจะกราบลาหลวงตาก็บอกว่าโยมหมายถึงผมอ่ะเดี๋ยวผมก็หันกลับมาคือหลวงตาแกเคี้ยวหมากนะฮะแล้วแกก็ขายผมไม่รู้เรื่องอะไรเชี่ยนหมากหรือป่ะนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เชี่ยนหมากที่ป้ายที่หน้าผากแล้วบอกอ่ะเรียบร้อยแล้วกลับได้ผมก็ไม่รู้แล้วคืออะไรครับก็กลับได้อ่ะผมก็น้องก็กลับมาถึงเทพตอนเย็นผมตัดสินใจโทรไปหาโกตอนนั้นเลยไปเล่าเรื่องทั้งหมดที่ป้าเนี่ยไปหลวงพ่อหาหลวงตาให้ฟังมาปุ๊บโกก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวกูมารับมึงแล้วเดี๋ยวไปหาพ่อแม่ของจุนที่ร้านพอดีพ่อแม่ของจุนในตอนนั้นเขาเปิดร้านขายอะไหล่รถยนต์อยู่ที่แห่งหนึ่งพวกอะไหล่รถยนต์อะไหล่มอเตอร์ไซค์นี่แหละเขาก็เช้าวันรุ่งขึ้นโกขับรถมารับผมแล้วก็ไปที่ร้านผลปรากฏว่าพอไปถึงปุ๊บคุณแจ๊คครับชื่อร้านเปลี่ยนไปแล้วเจ้าของร้านก็ไม่ใช่พ่อกับแม่จุนเป็นไอเฮียคนหนึ่งผมก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยเดินเข้าไปถามไอเฮียเขาว่าก็ไปเล่ารายละเอียดให้เขาฟังคร่าวๆก่อนนะฮะว่าผมมาตามหาคนนี้ไอเฮียก็บอกอ๋อไอเฮียกับอาเจ้เหรอผมเนี่ยไม่รู้หรอกอยู่ดีๆแค่มาขายกิจการให้ผมเห็นว่าขายถูกดีผมก็เลยซื้อต่อมาเออแต่คุณไม่ต้องห่วงผมเนี่ยมีลูกน้องเก่าของแกที่เคยทำงานกับเฮียกับเจ๊เนี่ยมาทำงานอยู่กับผมเนี่ยอยู่หลังร้านกูไปถามรายละเอียดจากเขาสิผมสองคนก็เดินไปหลังร้านแล้วก็ไปเจอลูกน้องเก่าลูกน้องเก่าคนนี้เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าประมาณอย่างนี้ว่าหลังจากที่จุนเสียคุณแม่จุนมีอาการแต่ลูกน้องเขาไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรนะเพราะคุณแม่ก็ไม่ได้มาที่ร้านเลยคนที่มาจะมีแต่คุณพ่อที่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วยังเป็นทำกิจการอยู่สักระยะหนึ่งแล้วอยู่ดีแกก็บอกว่าเฮียจะเลิกเฮียจะขายกิจการจะเลิกทำแล้วก็มาบอกลูกน้องคนในร้านอย่างนั้นแล้วก็เซ้งให้เฮียคนนี้ซื้อต่อไปนะครับผมก็ถามต่อไปว่าพอจะรู้จักบ้านของพ่อแม่จุดไหมครับเรื่องนี้ผมบอกไว้ก่อนนะคุณจะฟังแล้วเหนื่อยนะรู้จักบ้านของคุณพ่อคุณแม่จุดไหมเขาก็จดรายละเอียดกันมาผมสองคนก็ไปตามหาบ้านของพ่อแม่จุนแล้วก็ขับรถไปถึงหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปในซอยหมู่บ้านแห่งหนึ่งพอไปถึงหน้าบ้านเขาปุ๊บตามที่อยู่ที่พี่คนนั้นจดมาให้ผลปรากฏว่าเป็นบ้านล้างประกาศขายมีเบอร์โทรศัพท์ติดอยู่ข้างล่างโกเห็นเบอร์โกก็โทรไปตามเบอร์นั้นเลยผลปรากฏว่าคนที่รับสายไม่ใช่พ่อจุนเป็นคนที่ซื้อบ้านต่อมาแต่พอเราถามละเอียดอีกปุ๊บคนนี้ก็บอกว่าผมไม่รู้จักหรอกไม่รู้รายละเอียดอะไรทั้งนั้นตอนนั้นผมสองคนกับโกนี่คือสิ้นหวังแล้วนะผมไม่รู้จะตามหายังไงเหมือนเดชะบุญยังไงสักอย่างหนึ่งก็มีรถคันหนึ่งมาจอดหน้าบ้านมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเดินลงมากำลังจะเดินเข้าบ้านโกก็ตัดสินใจเดินเข้าไปถามพี่ผู้ชายคนนั้นเลยเขาบอกพี่ครับขอโทษนะครับไม่ทราบว่ารู้จักเจ้าของบ้านที่ลูกชายเขาเสียไหมจากอุบัติเหตุพี่ผู้ชายนั้นก็บอกว่าอ๋อผมรู้จักแต่ผมไม่รู้รายละเอียดอะไรนักหรอกเอางี้ก็แล้วกันแต่ผมไปตามคุณแม่ผมมาให้แกก็เอารถเข้าบ้านไปแกก็เรียกคุณแม่มาคุณป้าก็เดินมาคุณป้ากับลูกชายก็ไปยืนคุยกับผมสองคนหน้าบ้านคุณป้าเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าหลังจากที่จุนเสียชีวิตคุณแม่เขาเหมือนมีอาการทางประสาทเดี๋ยวก็ซึมเศร้าเดี๋ยวก็เงียบเดี๋ยวก็โวยวายเดี๋ยวก็กรีดร้องเดี๋ยวก็เพ้อหาลูกเป็นอย่างนี้ทุกวันแล้วพอกลางคืนคุณป้าได้เล่าให้ฟังนะครับว่าจะเห็นร่างเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่บริเวณรอบบ้านอยู่ตลอดเวลาส
่วนคนที่ประกาศขายบ้านเนี่ยเขาคุณป้าเล่าให้ฟังว่าคนคนนี้ที่ประกาศขายบ้านคือคนที่สามแล้วนะแล้วผมก็เลยถามว่าคุณป้าครับพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ชุนเขาย้ายไปอยู่ที่ไหนครับคุณป้าก็บอกว่าป้ารู้เพียงแค่ว่าเขาบอกว่าเขาจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่แต่ตอนที่มาย้ายความแปลกใจคืออย่างหนึ่งก็คือคุณพ่อจุนมาย้ายคนเดียวก็คือแค่มาเอาพวกเสื้อผ้ากับของใช้จำเป็นมาขนของคนเดียวคนเดียวแล้วมีแค่เสื้อผ้ากับเครื่องใช้จำเป็นของใช้จำเป็นแค่นั้นพูดง่ายคือเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครับคือใช้ไฟทุกอย่างฉันไว้ของเดิมท่านไว้ของฉันที่เดิมฉันไม่เอาไปเลยครับแล้วก็ประกาศขายบ้านจังหวะนั้นพอดีคุณป้าเขาก็ยืนทำอะไรอยู่หน้าบ้านสักอย่างหนึ่งแล้วแกก็เลยไปถามเข้าคุณพ่อของจุนก็เลยบอกว่าอ๋อเดี๋ยวผมจะย้ายกลับไปบ้านเกิดผมที่เชียงใหม่นะครับแต่ทุกครั้งที่คุณป้าคนนี้เวลาพูดถึงเรื่องของบ้านคุณพ่อคุณแม่จุนเนี่ยครับคุณป้าจะมีสีหน้าเหมือนหวาดกลัวแล้วไม่ยอมหันไปมองทางบ้านนั้นเลยนะได้แค่ชี้นิ้วอ่ะชี้นิ้วเฉยๆไปทางบ้านนั้นแต่ไม่ยอมหันไปมองเด็ดขาดเลยครับอ่ะผมสองคนก็ขึ้นรถแต่คุณแจ็คครับลองคิดภาพเนาะรู้ว่าเชียงใหม่แต่เราไม่รู้อะไรเลยของเชียงใหม่มันก็เหมือนก็บอกว่าผมอยู่กรุงเทพอ่ะคุณแจ็คจะรู้ไหมว่าผมอยู่ตัวไหนของกรุงเทพโอ้มันไม่ใช่ที่แคบๆไงใช่ครับเหมือนกันเชียงใหม่ก็เหมือนกันครับรู้แค่นั้นเองในระหว่างที่โกเนี่ยเขาขับรถจะต้องคือโกก็ต้องไปส่งผมที่บ้านก่อนนะครับในระหว่างที่เราขับรถกลับกันไปอยู่ดีโกก็พูดกับผมขึ้นมาว่าโตมึงจะไปท้วมได้ไหมวะผมก็บอกท้วมไหนไอ้ท้วมห้องห้างไงผมก็นึกอยู่สักพักหนึ่งผมก็บอกเออคุ้นเว้ยมีอะไรครับโกก็บอกว่าไอ้ท้วมมันเรียนหมออยู่ที่ไม่รู้เอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยได้หรือเปล่ามันเป็นเรียนหมออยู่ที่หนึ่งดีกว่าโอเคเรียนหมออยู่ที่หนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าเอ้ยแล้วมันจะช่วยเราได้ยังไงวะมันแค่ไปเรียนโกก็บอกว่าเออน่าเดี๋ยวไปดูแลกุญแจการเองเดี๋ยววันพรุ่งนี้กูติดต่อมึงกลับไปครับผมโกก็ไปส่งผมที่บ้านก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกลับบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นต่อมาโกโทรหาผมแต่เช้าเลยไอ้โตกูได้เรื่องแล้วไอ้ทูมารับปากว่าจะช่วยแต่มันมีข้อแม้ว่าให้เราสองคนไปหามึงที่เชียงใหม่ครับผมก็บอกแล้วจะไปยังไงในเมื่อตัวมึงเองก็ไม่เคยขับรถออกต่างจังหวัดไกลๆส่วนกูเองก็สภาพก็เดินลำบากอยู่นะเว้ยคือตอนช่วงเวลานั้นผมไม่เดินด้วยไม้ขัดไม้ก็เลยไม่ค้ำสองข้างอยู่เลยไปรู้อยู่ดีโก้พูดว่าไม่เป็นไรไปรถไฟไปนั่งเที่ยวเย็นนี่เลยครับไปถึงนั่นตอนเช้าเดี๋ยวกูบอกไอ้โก้เองว่าไปรอรับกูที่สถานีครับโอเคเราก็ไปกันก็ไปถึงเชียงใหม่กันตอนเช้าทวงก็มารอรับผมสองคนกันที่หน้าสถานีแล้วก็ไปนั่งกินข้าวตอนเช้ากันปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ว่าจะตามหาบ้านคุณพ่อคุณแม่จุนยังไงแล้วอยู่ดีๆไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นท้วมก็พูดขึ้นมาว่าเขาก็ถามผมเลยนะโตชื่อสถานที่ตรงนี้ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับคงเอ่ยได้มันยังไม่ปฏิปต่อกันเรื่องอะโอเคมึงเคยไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพไหมครับผมก็บอกว่ากูมาเชียงใหม่หลายครั้งแต่กูไม่เคยขึ้นไปท้วมบอกว่าไปไหว้พระธาตุกันผมก็พูดออกไปเลยว่าไอ้ทวงมึงจะบ้าเหรอกูเดินปกติกูยังเดินลำบากเลยกูเดินขึ้นดอยนะไอ้ทวงบอกไม่เป็นไรมึงทำตามที่กูบอกเขาก็ขับรถพาผมสองคนมาถึงพระราตรีสุเทพโดยให้ผมนั่งรออยู่ที่ตีนเขานั่งนะรออยู่ตีนเขาพนมมือหันหน้าขึ้นไปทางพระธาตุสุเทพส่วนเขาสองคนเนี่ยจะเดินขึ้นไปไหว้ข้างบนเราเองแต่ว่าให้ผมเนี่ยอธิษฐานตามที่ทวงเขาบอกก็ทำตามที่ทวงบอกทุกอย่างสองคนนี้ก็เดินขึ้นไปสักพักหนึ่งผมก็รออีกสักพักหนึ่งสองคนนี้ก็เดินลงมาพอเขาเดินลงมาปุ๊บวินาทีที่ท้วมเห็นหน้าผมปุ๊บเนี่ยเขาพูดเลยโตไปบ้านพ่อแม่จุนกันคุณจะผมบอกนะเรื่องนี้ถ้าคุณแจ็คฟังเนี่ยตอนท้ายคุณแจ็คถามผมได้สงสัยตรงไหนโอเคโตไปบ้านพ่อแม่จุนกันผมก็บอกผมตอนนั้นผมสองคนกับโกนี่คืองงแล้วนะมึงขึ้นไปไหว้พระธาตุลงมาแล้วบอกให้ไปบ้านพ่อแม่จุนกันอ่ะโอเคทัวร์ก็คือขับมันไปสักพักหนึ่งผมก็ถามไปทัวร์ว่าทัวร์มึงรู้ว่าบ้านพ่อแม่จุนอยู่ไหนทัวร์เงียบไม่ตอบไม่ตอบนะเงียบไอ้คราวนี้ขอโทษนะครับโกก็ตะโกนถามไปว่าไอ้ทัวร์มึงรู้ว่าบ้านพ่อแม่จุนอยู่ไหนไอ้ทัวร์ก็เงียบไม่ตอบอะไรเลยขับจากบริเวณพระธาตุดอยสุเทพสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนี่มั้งครับครับอยู่ดีทัวร์ก็ไปจอดหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็พูดว่าอ่ะถึงแล้ว
ผมก็งงเลยผมก็กลัวสองคนนี่คืองงเลยนะถึงไหนวะก็นี่ไงหมู่บ้านที่พ่อแม่จุนยูโกเอ้ยขอโทษครับท้วมก็เลี้ยวรถเข้าไปเลยครับปั๊บนึงแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านไม้ยกพื้นสูงหลังหนึ่งนะครับก็มองเข้าไปในบ้านก็เห็นผู้ชายอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาก็นั่งอยู่ที่แค่ใต้ถุนบ้านครับทูปตะโกนไปถามขอโทษนะครับที่นี่ใช่บ้านของคุณพ่อจุนหรือเปล่าครับผู้ชายนั้นก็ตะโกนกลับมาอ๋อใช่ครับแล้วเขาก็เดินมาหาผมสามคนหน้าบ้านถามว่าผมสามคนเนี่ยมีธุระอะไรอ่ะเราสามคนก็เล่ารายละเอียดให้ฟังทั้งหมดคุณพ่ออ่ะเรารู้แล้วเราเจอคุณพ่อเขาแล้วเราดีใจมากเขาก็เชิญเราสามคนเข้าไปในบ้านเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังคุณพ่อก็พูดว่าไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเนาะมันก็ตั้งหลายปีแล้วแล้วพวกเธอจะให้ฉันทำยังไงครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าผมขอรูปถ่ายของจุนกับกระดูกของจุนมาทำพิธีล้างเท้าขอขมาครับคุณพ่อก็เดินขึ้นไปบนบ้านส่วนโกกับท้วมก็ไปเตรียมกระมังรองน้ำมาขอโทษครับสักพักคุณพ่อก็เดินลงมาถือโกใส่กระดูกกับรูปถ่ายตั้งหน้างานศพลงมาโกดวางข้างตัวคุณพ่อคุณพ่อก็นั่งแล้วก็อุ้มรูปถ่ายเอาไว้ผมก็ทำพิธีขอก็มาล้างเท้าอะไรไปวางไปนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมไปทำผมก็ถามคุณพ่อจุนเขาว่าคุณพ่อครับแล้วคุณแม่ไปไหนคุณพ่อเขาก็บอกว่าตัวทำของเธอให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วฉันจะเล่าให้ฟังครับโอเคผมก็ทำพิธีกราบขอก็มาล้างเท้ากันไปเสร็จเรียบร้อยจังหวะที่ผมกำลังจะเงยหน้าขึ้นตาผมก็เหลียวไปทางขวามือของผมคุณแจ็คครับถ้าไม่ผิดอะไรจุนยืนอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะผมเห็นรองเท้านักเรียนครับพอผมเงยหน้าขึ้นมาปรากฏว่าอ่ะจุนไม่ใหม่จุนไม่ดีแล้วจุนหายไปแล้วแต่ไม่ผิดแน่นี่คือเท้านักเรียนของจุนครับคุณพ่อเขาก็ปะอโหสิกรรมอะไรของผมเสร็จอะไรเรียบร้อยปั๊บคุณพ่อเขาก็เล่าบอกว่าหลังจากที่จุนเนี่ยเขาตายคุณแม่เขามีอาการทางประสาทก็คือว่าอย่างที่คุณป้าท่านพูดเลยทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วหนักมากแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็เหมือนกับลูกก็เพิ่งเสียเมียก็มีอาการทางประสาทเขาไม่มีกระจิตกระใจจะทำมาหากินต่อเขาก็เลยจัดการขายกิจการเพราะก็มีเงินเก็บอยู่แล้วเขาไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเขาประกาศขายกิจการไปโดยเอาคุณแม่จุนเนี่ยไปไว้รักษาตัวที่รักษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับประมาณสักเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งเนี่ยคุณพ่อก็จะลงไปดูแลคุณแม่สักครั้งนึงนะครับแต่หลักๆก็จะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นหลักเลยคราวนี้ปุ๊บผมก็เลยเอ่ยปากเลยว่าคุณลุงครับผมขอรูปของจุนหนึ่งใบกับกระดูกที่โกใส่กระดูกอันเนี้ยกลับไปด้วยผมจะเอาไปทำพิธีครับคุณพ่อเขาอนุญาตแต่ว่าผมไม่ได้เอารูปตั้งงานกันศพไปนะคุณพ่อเขาเดินขึ้นไปหยิบรูปเป็นรูปใบเล็กๆมาใบนึงซึ่งเป็นรูปถ่ายตอนเด็กของจุนมาให้ผมสองคนครับแล้วก็เดินมาส่งผมสามคนที่จะกำลังจะกลับวินาทีกำลังจะขึ้นรถคุณแจ็คอุ้ยไปอะไรเสียงอะไรผมซื้อจมูกก้นไปขอโทษทีตกใจตกใจคุณแจ็คขอโทษครับโอ้โหจังหวะมาดีมากช่วยใครช่วย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 ไม่เป็นไรครับคุณพ่อเขาก็ถามพวกผมสามคนว่าพวกเธอสามคนเรียนจบแล้วใช่ไหมผมก็บอกว่าพวกผมสามคนก็บอกใช่ครับท้วมนี่เขาเรียนหมอโกเนี่ยเขาเรียนสัตวแพทย์ส่วนผมเนี่ยวิศวะคุณพ่อว่าดีเนาะถ้าจุนยังมีชีวิตอยู่ก็คงเรียนจบเหมือนพวกเธอวินาทีนั้นผมบอกได้เลยว่าผมก็โกน้ำตาไหลเลยครับครับจริงพอพูดแล้วตอนนั้นผมบอกเลยว่าใช่ถ้าจุนมีชีวิตอยู่จุนต้องเรียนจบเหมือนพวกเราครับแต่จุนไม่มีแล้วโอเคก็กลับมานอนที่หอของท้วมคืนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้น
ก็กลับรถไฟมาถึงกรุงเทพครับแล้วก็นัดแนะกันว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวโกก็จะขับรถมารับผมเหมือนเดิมแล้วพาไปหาคุณแม่ของจุนที่โรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นโกก็มารับผมไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็ไปแจ้งเรื่องทั้งหมดกับทางคุณพยาบาลว่าเราทำงี้ๆคุณพยาบาลก็อนุญาตให้เราเข้าไปพบกับคุณแม่ของจุนครับคุณแจ็คครับวินาทีที่ผมเห็นคุณแม่ของจุนที่นั่งวีลแชร์อยู่เนาะคือผมต้องบอกก่อนว่าครอบครัวเนี่ยคุณพ่อเขาหน้าตาดีมากหรอกคุณแม่เขาสวยมากจุนนี่ก็เป็นผู้ชายที่หน้าตาหล่อมากแต่ภาพที่ผมเห็นคุณแม่จุนตอนนั้นเนี่ยคือไม่เหลือเขาโครงความสวยเลยคือผิดแบบชนิดหน้ามือกับหลังมือไปเลยครับแต่พอคุณแม่เขาเนี่ยหันมามองผมแล้วเห็นหน้าผมสองคนโอ้คุณแม่เธอแหกปากโวยวายกรีดร้องดังลั่นโรงพยาบาลเลยครับถึงขนาดที่ว่าเจ้าหน้าที่ต้องมาควบคุมต้องมากอดต้องมาอะไรสักพวกก็เรียกไม่ถูกนะมันก็สงบลงพอคุณแม่ก็เริ่มมีอาการสงบลงแต่ยังสั่นอยู่นะคือยังเห็นได้ว่าอย่างชัดว่าสั่นเลยมันสั่นกลัวเพราะผมสองคนนะโกก็เดินไปกระซิบอะไรบางอย่างไม่รู้ที่ข้างหูของคุณแม่พอกระซิบเสร็จปุ๊บโกถอยออกมาคุณแม่เขาสงบนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมก็เข้าไปทำพิธีล้างคาขอเข้ามาเหมือนกับที่ทำกับคุณพ่อเหมือนเดิมเลยครับวินาทีที่ผมจะเงยหน้าขึ้นมาหางตาก็เหลือไปเห็นเท้าของจุนเหมือนเดิมเหมือนมายืนดูผมทำพิธีเนี้ยเหมือนเดิมเลยครับอ่ะโอเคเสร็จพิธีพวกผมก็กลับบ้านกันโดยนัดแน่ว่าอีกวันสองวันเนี่ยจะไปหาหลวงตาที่แม่กองจนกระทั่งผ่านประมาณสักสองวันถ้าจำไม่ผิดโกเขาก็มารับผมแล้วขับรถพาผมไปหาหลวงตาที่แม่กองครับก็เอาโกใส่กระดูกจุนเอารูปถ่ายไปเล็กที่พ่อให้มาด้วยเนี่ยเอามามาให้หลวงตาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังหลวงตาก็ได้แค่ไปยักหน้าแล้วก็พูดกับผมว่าอาตมารู้แล้วผมก็แปลกใจนะผมพูดปุ๊บอาตมารู้แล้วแล้วก็บอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเธอสองคนกลับไปพักก่อนเดี๋ยวอาตมาขอเอากระดูกเนี่ยกับรูปเนี่ยไปทำพิธีเดี๋ยวเช้าอ่ะเธอสองคนมาหาอาตมาอีกทีหนึ่งตอนเช้าแล้วก็ทำตามนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็มาหาหลวงตาที่กุฏิเหมือนเดิมหลวงตาก็อันนี้ไม่ได้อยู่ในโกรธนะก็คือเข้าใจว่าหน้าหลวงตาต้องจะไปทำการบดกระดูกให้ละเอียดเป็นผงมานะครับใส่มาในห่อผ้าขาวผ้าดิบนะฮะแล้วก็วางอยู่บนผ้าแล้วก็สั่งผมสองคนว่าอ่ะโอเคอาตมาอาตมาทำเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับเธอสองชั้นเนี่ยบอกเด็กวัดแล้วให้พายเรือพาเธอสองคนไปที่กลางแม่น้ำแล้วก็ลอยกระดูกไปเขาซะครับแล้วก็อธิษฐานไว้ผู้ตามนี้ตามนี้นี่อ่ะแล้วก็ทำตามที่หลวงตาบอกพอผมกลับมาจนถึงฝั่งจะเดินมาคุยหลวงตาอีกสักพักหนึ่งเนี่ยหลวงตาไม่พูดอะไรกับผมเลยนะหลวงตาถามผมว่าโยมพร้อมจะบวชหรือยังถามผมนะผมก็บอกกับหลวงตาว่าครับหลวงตาผมพร้อมจะบวชแล้วแต่ผมขอให้ขาผมเดินได้ดีกว่านี้ก่อนนะครับแล้วผมจะมาบวชหลวงตาก็บอกอ่ะโยมนั่งลงยื่นขามาหลวงตาท่านนี้ทำเหมือนเดิมเลยครับเคี้ยวหมากอยู่แล้วก็พ่นออกมาใส่มือแล้วก็บริกรรมมาสักอย่างหนึ่งกระตาแล้วก็เอามือเนี่ยลูบไปที่ขาผมสามครั้งครับจะกลับเชื่อไหมประมาณสองสามวันหลังจากนั้นน่ะผมเดินได้เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหายเหรอจริงหายครับเฮ้ยหลังผมที่ปกตินะคุณแจ็คผมออกจากโรงพยาบาลหลังผมก็โกกจากการผ่าตัดดามเหล็กนะครับตอนนั้นผมบอกเลยว่าหมอบอกว่าโอกาสเอาแค่อย่างนี้แล้วกันกลับมาเดินได้ที่50 50แล้วนะโอ้โหก็เก่งแล้วนะถูกป่ะมาเดินถ้ามันตรงเหมือนคนปกติโดยหลังไม่โก่งได้นี่คือปาฏิหาริย์แต่นี่คือหายเลยนะใช่ครับทุกวันผมวิ่งได้กระโดดได้นะครับทำทุกอย่างได้เหมือนปกติเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็เตรียมพิธีทำเรื่องบวชแล้วก็กลับมาบวชกับหลวงตาผมพยายามสรุปให้มันสั้นๆนิดนึงเพื่อจะยาวนะครับผมกลับมาบวชกับหลวงตาผมจำได้ในวินาทีที่ผมเป็นนาคเสร็จเข้าไปทำพิธีในโบสถ์เดินท
ท้าผมกำลังจะก้าวออกจากโบสถ์หลังจากที่ผมห่มผ้าเหลืองเป็นพระอย่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับเท้ากำลังจะก้าวออกจากโบสถ์ตาผมก็มองไปหน้าไปนอกโบสถ์คุณแจ็คครับผมเห็นจุนครับแต่คราวนี้จุนมาในชุดนักเรียนที่ขาวสะอาดแต่งตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าตายิ้มแย้มแล้วก็ยกมือพนมแล้วก็ก้มลงกราบผมแล้วก็หายไปครับผมลืมไปนิดหนึ่งอันนี้ผมตั้งใจว่าจะให้เหมือนกับไหนๆผมเล่าเรื่องนี้ก็จะให้เป็นข้อคิดอย่างตอนที่ผมกำลังจะลาตอนที่ผมทำพิธีที่ว่าหลวงตาเอาหมากมาลูบที่ขาผมเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมก็ถามหลวงตาว่าหลวงตาผมถามจริงๆเถอะเรื่องนี้มันก็เกิดมาตั้งนานแล้วทำไมเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดอะไรขึ้นกับผมอะแล้วทำไมมันถึงมาเกิดตอนนี้ตั้งหลายปีแล้วนะหลวงตาหลวงตาพูดกับผมว่าโยมรู้จักดวงดีดวงตกไหมครับผมก็บอกผมรู้จักครับนั่นแหละโยมคนเราเวลาทำกรรมเนี่ยมันมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วการที่เราทำกรรมดีเนี่ยแล้วเป็นดวงดีนะคือกรรมดีมันหนุนนำเราแต่พอจังหวะที่เราดวงเราตกปุ๊บไอ้กรรมชั่วทั้งหมดที่เราเคยทำมาทั้งหลายแล้วในอดีตมันจะย้อนกลับมาหาโยมทั้งหมดไม่มีมนุษย์คนไหนหนีกรรมที่ตัวเองทำได้ผลแม้แต่คนเดียวถูกนะครับพอผมบวชโอเคนะครับเสร็จปุ๊บผมบวชได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์โกขับรถจัดแจ้นมาจากกรุงเทพเลยมาหาผมที่วัดเขาบอกหลวงพี่หัวหน้าตื่นมาเลยกล่าวว่ามีอะไรโยมแม่จุนเสียแล้วครับแต่ว่าผมต้องขออนุญาตคุณแจ็คอย่างนี้ก่อนละกันว่าเรื่องทั้งหมดผมขอเล่าเป็นพาร์ทที่สองได้ไหมมันยาวจริงๆได้ผมบอกว่าทีมงานไปแล้วได้แต่ผมขอจบไว้ก็ว่าตอนที่โกเลยมาบอกผมว่าแม่จุนเสียแล้วแม่จุนเสียแล้วณตอนนั้นคือตกใจสิตกครับตกใจครับเพราะว่าท่านอยู่ในโรงพยาบาลอ่ะเสียได้ยังไงใช่ครับถูกป่ะโอ้โหแต่พาร์ทที่สองเนี่ยนะครับคุณแจ็คจะเป็นเรื่องของจุนและอดีตครอบครัวจุนทั้งหมดและถามว่ามันมาเกี่ยวข้องกับผมสามคนก็คือโกผมและท้วมยังไงครับนะจะไปเฉลยกันที่พาร์ทที่สองแล้วตอนที่คุณแจ็คอาจจะสงสัยใช่ไหมครับทำไมท้วมรู้จักบ้านของพ่อแม่จุนตอนนั้นที่ออกมาจากบ้านของคุณพ่อจุนเนี่ยนะครับหลังจากเราเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วผมตัดใจถามท้วมไปตรงๆว่าท้วมมึงมาบ้านพ่อจุนถูกได้ไงวะท้วมก็บอกว่ามึงจะเชื่อกูหรือเปล่าครับพอกูเห็นหน้ามึงนะเว้ยกูเหมือนได้ยินเสียงกระซิบจากคนคนหนึ่งมาที่ข้างหูกูแล้วตอนที่มึงถามกูเลยรถตอนที่ไอ้โกตะโกนแหกปากถามกูในรถแล้วกูไม่ตอบเพราะกูกำลังจะตั้งสมาธิฟังเสียงที่กระซิบกูอยู่ในหูเพื่อบอกทางให้กูไปโกก็เลยถามไปว่าเสียงนั้นผู้ชายผู้หญิงให้คุณแจ็คถ่ายผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับเหรอแต่เสียงเนี้ยเกี่ยวข้องกับพาร์ทที่สองเป็นตัวละครที่สี่ซึ่งไม่รู้มายังไงก็ไม่รู้นะตอนนี้ถูกป่ะใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณโตโอ้โหแต่ผมอยากจะบอกว่าครับหลายๆท่านอยากให้เล่าให้จบ มันค้างคานะผมเกรงใจผู้เล่าอีก2ท่านที่เหลือนะจะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนี่คือ The Ghost Radio เอายาวเนาะเอาให้จบเอายาวเลยคือถ้าเรามาต่อกันอ่ะมันจะไม่ต่อเนื่องมันจะลืมเหตุการณ์นี้เสียดายเสียดายนะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้รับข่าวว่าแม่ของจุนเสียแล้วเสียชีวิตแล้วครับนะครับเอาละผมเข้าพาร์ทที่สองเลยแล้วได้ครับนะครับไหนก็ขอกันแล้วผมก็ถามโกว่าโยมเขาเสียได้ยังไงโกเขาบอกว่าผมก็ไม่ทราบหรอกไอ้ท้วมมันโทรมาบอกผมอีกทีนึงครับว่าแม่จุนน่ะเสียแล้วอ่อ
ผมก็บอกว่าอ่ะเราจะให้ทำยังไงผมก็บอกว่าก็แล้วแต่หลวงพี่แล้วกันหลวงพี่เอายังไงตอนนั้นผมก็คือคิดในใจแล้วว่าตัดสินใจว่าผมต้องไปผมก็ชวนโกไปด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยโกเนี่ยเขาคือเขาต้องทำงานแล้วนะครับเขาก็ไม่สะดวกที่จะไปด้วยก็เหลือผมคนเดียวที่ต้องเดินทางไปผมก็ตัดสินใจโทรไปหาท้วมที่เชียงใหม่บอกท้วมเดี๋ยวอาตมาเนี่ยจะเดินทางวันนี้แล้วเดี๋ยวท้วมเนี่ยไปรอรับอาตมาที่สถานีด้วยนะนะครับคุณแจ็คลองนึกภาพนะผมเป็นพระเดินทางไปเชียงใหม่ลำพังมันลำบากเนาะโอเคผมก็เช้าวันที่ผมไปเนี่ยไปผมก็เดินไปกราบลาหลวงตาก่อนแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังแต่หลวงตาก็ทำสีหน้าแบบไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแกนี่เรียบเฉยมากเสร็จปุ๊บแต่แกพูดกับผมอย่างนึงนะว่าทำธุระให้เสร็จนะทำธุระให้เสร็จนะท่านพูดแค่นี้ผมก็ออกไปเสร็จปุ๊บแต่ตอนเดินทางเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะต้องเดินทางจากสมุทรสงครามไปเชียงใหม่แล้วไม่ใช่กรุงเทพไปเชียงใหม่ผมดูแล้วว่าผมเนี่ยไม่น่าจะไปรถไฟได้เพราะรถไฟเที่ยวเนี่ยผมไม่น่าจะไปทันก็เลยตัดสินใจไปด้วยบขส.ก็เลยนั่งรถเนี่ยจากแม่กองเนี่ยไปลงที่สถานีหมอชิดนะครับแล้วก็จะต้องนั่งรถเที่ยวนั้นเลยขึ้นไปเชียงใหม่เพื่อจะไปถึงเชียงใหม่ประมาณสักช่วงเช้าหรือสายๆเต็มที่ก็สายๆของวันรุ่งขึ้นนะครับตอนที่ผมซื้อตั๋วหรือขึ้นรถไปเนี่ยไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างก็ปกติราบรื่นดีเพราะว่าเราเป็นพระเนาะเขาก็จะให้เรานั่งที่ของพระพอรถบัสรถทัวร์คันนี้มาถึงลำปางก็แวะที่ปั๊มให้ผู้โดยสารลงมาทำธุระผมก็ไปทำธุระเสร็จจากทำธุระก็เดินออกมาเดินมาอีกประมาณสักเกือบ10เมตรจะถึงรถบัสคันนั้นนะผมก็เหลือบขึ้นไปมองคุณแจ็คภาพที่ผมเห็นก็คือจุนเนี่ยนั่งอยู่ที่นั่งข้างๆผมครับตอนนั้นผมก็แบบอึ้งนะ คือแบบตลอดทางไม่เห็นเลยแล้วก็นึกว่าเพื่อนอ่ะไปเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ดีเขาก็มานั่งอยู่ที่นั่งข้างๆซึ่งผมไม่ได้ขึ้นรถนะผมก็ตอนนั้นก็เป็นพระเนาะบวชได้ไม่กี่สัปดาห์เองคาถงคาถาก็ไม่มีก็เดินขึ้นไปนั่งข้างๆปุ๊บคุณแจ็คครับผมไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเนาะแต่ทุกคนที่เวลาเดินผ่านตรงที่ผมนั่งเนี่ยสีหน้าจะตกใจและหวาดกลัวมากว่าเดินหลีกหนีเดินแม้กระทั่งคนขับรถอ่ะหันมองผมหันมองแล้วมองอีกหันมองแล้วมองอีกกว่าจะสตาร์ทรถออกไปได้อ่ะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็ตัดสินใจเลยหลับตาตั้งสมาธิแล้วก็พูดเลยโยมจุนอาตมารู้นะว่าโยมจุนเป็นห่วงอาตมาอาตมาขอบใจแต่โยมจุนน่ะจะปรากฏกายแบบนี้ไม่ได้คนอื่นเขากลัวซึ่งตอนนั้นก่อนที่ผมจะหลับตาน่ะผมก็ยังเห็นจุนน่ะก็นั่งอยู่ข้างผมนี่แหละผมลืมตาขึ้นมาปุ๊บอ่ะเขาก็หายไปโอเคโล่งแล้วพอเดินทางไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ปุ๊บเรียบร้อยท้วมก็มารอรับผมตามที่นัดหมายกันเอาไว้ในระหว่างที่ท้วมเนี่ยเขาก็พาผมขับรถเดินทางไปที่วัดที่ตั้งศพของคุณแม่จุนนะฮะท้วมเขาเล่าผมฟังอย่างนี้ว่าหลวงพี่จะเชื่อผมหรือเปล่าผมก็ถามว่าอะไรกะไปคำว่าจะเชื่อผมหรือเปล่าหลวงพี่คือคืนก่อนที่ผมจะทราบข่าวว่าแม่จุนเสียเนี่ยผมฝันตอนนั้นเนี่ยผมเป็นแพทย์ฝึกหัดอยู่ผมก็มานอนรอในห้องพักแพทย์นะเนาะเพราะเขาเวรดึกคืนในฝันเนี่ยเขาฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวสวยมากมายืนอยู่ที่ปลายเท้าเขาแล้วก็เหมือนกับลักษณะเหมือนเอามือเนี่ยมาดึงให้เขาลุกขึ้นอ่ะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
วยความตกใจอ่ะโอเคเขาฝันอ่ะโอเคเขาฝันในจังหวะที่พอเขาออกเวรตอนเช้ากำลังขับรถจะกลับไปที่หอพักของเขาเนี่ยคุณพ่อของจุนเขาก็โทรมาแล้วก็บอกว่าท้วมแม่จุนเสียแล้วนะตอนนั้นท้วมไม่คือตกใจนะครับแล้วก็ตกใจนั่นแหละแล้วก็บอกว่าแล้วคุณพ่อเขาเลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตอนนี้เขากำลังเดินทางที่จะลงไปกรุงเทพเพื่อจัดการพิธีรับรับศพกลับมาทำพิธีที่เชียงใหม่โอเคซึ่งพอกลับมาถึงอ่ะโอเคทุ่มเขาก็รับปากแล้วเขาจะไปร่วมงานด้วยเรียบร้อยแล้วคุณแจ็คพอร่างของคุณแม่จุนมาถึงทำพิธีรดน้ำศพทั่วไปถึงวัดเดินเข้าไปกำลังจะทำพิธีรดน้ำศพแม่ของจุนเนี่ยคุณแจ็คครับจุนเห็นหน้าผู้หญิงเนี่ยคือหน้าผู้หญิงในฝันนะเขานึกขึ้นได้กับหน้าของแม่จุนเนี่ยคือคนคนเดียวกันเอ้ยครับแต่คุณแจ็คครับครับทำยังไงคุณแม่จุนก็ไม่หลับตาอุ้ยตาไม่หลับเหรอใช่ทวมเราไปฟังว่ายอดนอนอย่างนั้นลืมตาอย่างนั้นครับครับขออภัยครับไม่เป็นไรครับก็ลืมตาอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งเสร็จพิธีรดน้ำศพบรรจุเข้าโรงอะไรเรียบร้อยปุ๊บครับทวมก็เลยหันไปถามว่าถามคุณพ่อของจุนเนี่ยว่าไม่ทราบว่าคุณแม่เสียยังไงครับอันนี้จากปากคำของเจ้าหน้าที่ที่ไปพบศพของคุณแม่ในห้องพักในห้องผู้ป่วยก็คือว่า คุณแม่จุนเนี่ยนอนเสียชีวิตในอาการที่ชักตึกเกร็งทั้งตัวตาเบิกโพงปากหน้าค้างไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรครับหมอวินิจฉัยว่าหมอที่โรงที่ตอนที่มาตรวจสภาพเนี่ยก็ลงความเห็นว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายได้แค่นั้นครับนะครับจากสภาพที่เห็นอ่ะโอเคพอผมไปถึงวัดเรียบร้อยปุ๊บก็ผมเป็นพระเนาะจะขึ้นไปก็คือแค่ไปร่วมงานเฉยๆก็ไปยืนดูนะครับระหว่างนั้นก็ยืนดูสักพักหนึ่งผมก็หันไปมองในศาลาอีกศาลาหนึ่งเนี่ยฝั่งหนึ่งของศาลาที่ตั้งศพของคุณแม่เขาคุณแจ๊คครับผมเห็นคุณพ่อของจุนแต่ไม่อยู่ในเพศคารวาสนะครับ อยู่ในเพศบรรพชิตแล้วครับซึ่งตอนนั้นผมเองก็เข้าใจว่าบวชหน้าไฟหรือเปล่าโอเคเราก็ไม่ได้อะไรกันจนกระทั่งแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับจนกระทั่งสวดอภิธรรมศพอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนแยกย้ายผมก็ตัดสินใจเดินเข้าไปถามเลยขอโทษนะครับก็เรียกท่านก็เรียกว่าท่านหลวงพ่อครับหลวงพ่อนี่ปวดหน้าไฟหรือเปล่าครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยหมายถึงตัวครับอาตมาเนี่ยอย่างนี้แล้วกันอาตมาไม่ได้ปวดหน้าไฟอาตมาตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตแต่ก่อนนะครับที่ผมไม่เอ่ยชื่อตลอดเรื่องเลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคุณพ่อจุนยังมีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ก็ยังเป็นพระอยู่นะฮะโอเคอาตมาตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเขาก็บอกว่าท่านเขาเรียกผมว่าท่านเนี่ยท่านวันพรุ่งนี้หลังจากที่ท่านฉันเช้าเสร็จอ่ะท่านมาหาอาตมาที่กุฏิหน่อยสิครับโอเคผมก็บอกอ้าวได้ครับก็รับปากกันไปจนกระทั่งมาถึงตอนเช้าชันเช้าท่านก็ผมก็ไปหาท่านที่หลวงพ่อเนี่ยที่กุฏิของท่านท่านก็เลยชวนผมไปเดินไปนั่งที่ศาลาโดยที่ท่านเนี่ยเอาย่ามออกมาด้วยครับอยู่ในวัดตัวเองแต่เอาย่ามออกมาด้วยท่านก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังครับเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับแต่ที่ผมรับฟังมาจากหลวงพ่อเลยจุนเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่ลูกของแม่จุนคนนี้ผมก็ถามว่าผมตอนนั้นผมก็งงเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะฟังอาตมาคือตอนนั้นในสัตย้อนกลับไปนะตอนเขายังหนุ่มกันอยู่เนี่ย
คือแม่จูนเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนร่ำคนรวยต้นตระกูลมีฐานะมากเลยคุณพ่อจูนเองเนี่ยก็เป็นเหมือนแค่ลูกจ้างคนหนึ่งในบริษัทที่เป็นของกันแม่จุนครับจริงๆแล้วคุณพ่อจุนเนี่ยรักชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งผมขออนุญาตสมมุติชื่อว่าพี่เอื้องแล้วกันเนาะพี่เอื้องนะครับแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่จุนมีนิสัยเอาแต่ใจฉันรักผู้ชายคนนี้แม้กระทั่งจะเป็นลูกจ้างก็คือคุณพ่อจุนเนี่ยฉันจะเอาไว้ได้อ่ะสุดท้ายก็ได้จนกระทั่งจัดแต่งงแต่งงานแล้วกันว่ากันไปแต่ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับแต่งงานกันอยู่นานหลายปีแม่จุนไม่ท้องสักทีหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อจุนเองก็ยังลักลอบคบหาอยู่กับพี่เอื้องจนสุดท้ายวันหนึ่งก็นะครับเกิดออกเป็นจุนคุยไงคือได้เสียกันมาเป็นจุดรู้แล้วว่าตั้งท้องในช่วงเวลาที่ตั้งท้องอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าพี่เอื้องเองก็อยู่ในสถานภาพเป็นลูกจ้างคนใช้ของบ้านหลังนี้เหมือนกันคุณแม่จุนเขาโมโหมากเขาเกลียดมากเขาก็ไล่ผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านไล่พี่เอื้องออกจากบ้านทั้งนี้ยังท้องจุนอยู่แต่ว่าตลอดเวลาที่พี่เอื้องถูกไล่ออกจากบ้านคุณพ่อจุนก็ยังลักลอบมาหาไปมาหาสู่กันอยู่แหละพูดง่ายๆมาหาสู่กันอยู่แม่จุนเขาจับได้นะครับจนกระทั่งมาถึงวันคลอดแม่จุนเนี่ยบุกไปหาพี่เอื้องถึงโรงพยาบาลโดยยื่นคำขาดอย่างนี้ว่าฉันจะให้เงินเธอก้อนหนึ่งและฉันจะล้างหนี้ที่พ่อแม่เธอเป็นหนี้กับฉันทั้งหมดแต่มีข้อแม้ว่าฉันจะเอาเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเองและมีข้อแม้ว่าเธอห้ามติดต่อยุ่งและให้เด็กคนนี้รับรู้ว่าเธอเป็นแม่ไม่ได้เสร็จปุ๊บอ่ะทำยังไงได้ล่ะพี่อื่นก็ด้วยความที่ผมเข้าใจนะว่าตัดสินใจว่าเออเนี่ยอยู่กับเศรษฐีลูกต้องมีอนาคตที่ดีตัดสินใจยอมยกลูกให้กับแม่ของจุนนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแต่ตลอดเวลาของการเลี้ยงดูเนี่ย ของขอโทษครับโดยคุณแม่ของจุนเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่เอื้องจะตัดใจได้ก็แอบมาดูลูกอยู่เป็นระยะจนกระทั่งแม่จุนเนี่ยเขาจับได้เขาก็ส่งคนไปข่มขู่ตลอดเวลาว่าห้ามติดต่อห้ามยุ่งอะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งถึงวันหนึ่งความกดดันมาถูกกดดันมากๆเข้าพี่เอื้องตัดสินใจฆ่าชีวิตตัวเองประเด็นมันไม่ได้จบแค่นั้นฆ่าชีวิตตัวเองเสร็จเรียบร้อยปุ๊บผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบว่ามันยังไงนะแต่รู้เพียงแค่ว่ามันเหมือนว่าเป็นคำคอรหานินทาของชาวบ้านเพราะตอนนั้นสมัยนั้นเชียงใหม่ก็คงไม่ได้ใหญ่อะไรมากหรอกคุณแม่ของจุนเขาก็ทนไม่ได้ประกอบกับเขาก็มีญาติพี่น้องก็ทำธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพอยู่เหมือนกันเขาก็เลยชวนคุณพ่อจุนเนี่ยมาเปิดร้านอะไหล่ที่กรุงเทพก็เลยอพยพก็ไปอยู่ที่กรุงเทพครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่บอกคุณแจ็คก่อนว่าตลอดเวลาคือพ่อจุนรับรู้เรื่องทั้งหมดมาโดยตลอดนะครับอ่ะก็มาค้าขายช่วยอะไรว่ากันไปทำกิจการจนร่ำรวยที่บอกว่ารับรู้มาโดยตลอดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทั้งสองคนเขาตกลงกันคุณพ่อรับรู้หมดถูกไหมใช่โอเคโอเคแต่คุณพ่อเขาอยู่ในสภาพพูดเลยไม่ได้เหมือนกันโอเคโอเคครับครับรวมถึงว่าที่รับรู้อีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาเห็นวิญญาณพี่เอื้องอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่ในบ้านตอนที่อยู่เชียงใหม่นะมีสิ่งผิดปกติในบ้านพ่อของจุนจะรู้ทันทีว่าเนี่ยมันเกิดจากพี่เอื้องเป็นกรรมฐานของมันเกิดนะครับอ่ะโอเคจนกระทั่งสุดท้ายก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเรื่องทั้งหมดมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับจนกระทั่งมันมาเกิดอุบัติเหตุในปี37ที่จุนต้องเสียชีวิตนะครับคุณแจ็คครับครับวิญญาณของพี่เอื้องอาละวาดสุดขีดเลย
ตามหลอกหลอนแม่จุนอยู่ตลอดเวลาครับที่ว่าเขาบอกว่าที่บางทีเพ้อเห็นลูกก็คือใช่จุนมาหามาเดินรอบบ้านมาอะไรตลอดเวลาแต่เวลากรีดร้องเวลานู่นเวลานี่ซึ่งผมเข้าใจว่าตอนที่ผมไปหาคุณแม่จุนที่โรงพยาบาลเนี่ยผมว่าพี่เอื้องต้องตามผมไปด้วยครับครับอันนี้ผมเดานะผมเดาแล้วกันนะครับกรีดร้องโวยวายตลอดซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่เอื้องมาทำให้มันเป็นแบบนั้นโอเคและคุณพ่อจุนก็บอกว่าสาเหตุที่คุณแม่ของจุนเสียชีวิตในสภาพศพแบบนั้นครับเพราะพี่เอื้องน่าจะมาทำอะไรสักอย่างให้แม่จุนตายเหตุผลก็คงลักษณะอันนี้ผมเข้าใจไปเองนะว่าคือเนื่องจากว่าพี่เอื้องเนี่ยเขายกลูกให้กับแม่จุนแล้วก็เลี้ยงดูก็เข้าใจว่าจะมีอนาคตที่ดีนู่นนี่นั่นแต่ผลปรากฏว่าลูกตัวเองมาตายมีขอโทษครับผู้หญิงที่เอาลูกของพี่เอื้องไปเลี้ยงทำให้ลูกตัวเองตายคือไม่เหมือนไม่ดูแลไม่ค่อยเอาใจใส่ใช่ใช่ครับใช่ฝังใจมันคือความแค้นมันตลอดเวลาครับนะครับเรื่องทั้งหมดมันก็เลยเกิดขึ้นพอคราวนี้ผมก็เลยถามว่าหลวงพ่อครับแล้วทำไมหลวงพ่อถึงบวชหลวงพ่อเขาบอกว่าอาตมาไม่ได้มีห่วงอะไรแล้วพี่เอื้องผู้หญิงที่เขารักที่สุดก็ไปตั้งนานแล้วลูกเขาก็เสียแล้วแม่จุนเขาก็ไปแล้วอาตมาก็เลยบวชดีกว่าแต่อาตมามีเรื่องจะรบกวนให้ท่านเนี่ยทำธุระให้อาตมาเรื่องหนึ่งเขาก็ล้วงมือไปในย่ามหยิบห่อห่อหนึ่งขึ้นมาคุณแจ็คผมรู้ทันทีเลยในนั้นคือกระดูกของพี่เอื้องครับผมถามเลยว่าหลวงพ่อนี่ใช่เอียบอกนะว่านี่คือกระดูกของพี่เอื้องหลวงพ่อบอกใช่อาตมาพกติดตัวไว้ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่พี่เอื้องเสียครับผมก็ตกใจสิครับคราวนี้ผมก็บอกว่าแล้วจะให้ผมไปทำยังไงก็ไปทำพิธีแบบเดียวกันกับที่ท่านน่ะทำกับจุนนั่นแหละผมก็ต้องรับมาด้วยความที่เสียไม่ได้เนาะรับมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะโอเคตัวผมเองก็อยู่จนกระทั่งจบงานเผาคุณแม่ชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยไปเรื่องมันก็มาเกิดขึ้นก็คือนะพอท้วมเนี่ยแต่ท้วมก็ไม่ได้อยู่จบงานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าวันที่ผมเผาเสร็จเรียบร้อยท้วมก็ถึงมารับผมกลับพอมารับผมเสร็จปุ๊บก็มาส่งที่สถานีรถบขส.แต่คุณแจ๊คครับตลอดทางที่ท้วมขับรถมาส่งผมเนี่ยผมดูสีหน้ารู้เลยเหมือนท้วมกลัวอะไรบางอย่างครับแล้วตาเขาจะมองกระจกหลังตลอดเวลาน่ะพอมาถึงสถานีปุ๊บผมบอกว่าเดี๋ยวอาตมาลงไปซื้อตั๋วนะท้วมรีบบอกหลวงพี่ไม่ต้องผมไปซื้อให้เองดีเป็นถ้าไปซื้อมาไม่อยากอยู่บนรถรีบลงไปซื้อมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยปุ๊บเรียบร้อยก็ตั๋วมายื่นให้ผมนะครับผมก็เดินโอเคถึงเวลาผมก็เดินไปขึ้นนั่งรออยู่บนรถเตรียมรถรถบขส.จะออกแล้วแต่คุณแจ๊คครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่มีใครยอมขึ้นรถแต่อันนี้เขาไม่ได้หวาดกลัวแต่ผมเห็นผมด้วยสายตาผมมองไปที่คนที่กำลังเดินอยู่บริเวณนั้นเหมือนกับซุบซิบนินทาอะไรบางอย่างผมรู้ทันทีเลยว่าพี่เอื้องอ่ะนั่งอยู่ข้างๆผมเพียงแต่ผมไม่เห็นแค่นั้นเองผมก็ทำเหมือนเดิมเลยหลับตาตั้งสมาธิอธิษฐานเลยยมเอื้องถ้ายมเอื้องปรากฏกายแบบนี้อาตมาจะเดินทางกลับวัดลำบากนะอาตมาเป็นพระยมเอื้องเป็นผู้หญิงคนอื่นเห็นเข้าอ่ะมันไม่ดีนะครับปุ๊บอธิษฐานเสร็จปุ๊บผมก็เข้าใจว่าพี่เอื้องเนี่ยน่าจะหายไปเพราะทุกคนก็เดินขึ้นรถไปตามปกติไม่ได้มีใครซึ้งนินทานะครับนั่งรถจนกระทั่งถึงกรุงเทพปุ๊บปัญหามันก็มาเกิดต่อตรงที่ว่าพอมันมาถึงกรุงเทพเสร็จปุ๊บตอนนั้นผมจำได้ว่าช่วงเวลามันโพเพแล้วผมหารถกลับวัดผมที่แม่กองเนี่ยหาไม่ได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเงินก็ไม่พอด้วยก็ต้องยอมรับว่าตรงๆว่าเงินก็ไม่พอนะครับต้องเหมารถไปเงินไม่พอผมก็ตัดสินใจว่าผมต้องหา
วัดสักที่หนึ่งประจำวัดก่อน1คืนผมก็มาถึงปุ๊บก็โชคดีอย่างนึงก็ได้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะพาผมไปจำวัดครับณที่ที่1ก็โดยผมก็ตั้งใจไว้ว่าอ่ะโอเคผมจำวัดเสร็จปุ๊บไหนๆแล้วก็จำวัดอยู่ที่ที่คืนนึงเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยเราฉันเช้าเสร็จแล้วก็ทำวัดเช้าที่วัดนี้เลยแล้วก็เดินทางแต่ผลปรากฏว่าผมก็จำวัดไปอยู่นี่แหละประมาณสักตี3หรือตี4อะไรประมาณนี้นะครับจำวัดอยู่ที่กุฏิหนึ่งที่กุฏิละกุฏิว่างนะฮะผมตื่นกลางดึกเลยพอผมได้ยินเสียงคนร้องอยู่หน้ากุฏิผมเสียงผู้ชายนะครับไม่ใช่เสียงผู้หญิงคราวนี้ผมตกใจผมทะลึ่งพวดเปิดประตูออกไปแจ็คครับภาพที่ผมเห็นก็คือว่าโยมเอื้อนยืนอยู่หน้าประตูกุฏิผมแล้วผมเข้าใจว่าคงมีคนเดินผ่านมาแล้วเห็นแล้วก็ตกใจแล้วก็ร้องเออผมตื่นกลางดึกคืนนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับแจ็คไม่ลงไม่ลาไม่ทำวัดไม่ตักบาตรตอนเช้าแล้วไม่ทำวัดเช้าผมคว้าย่ามได้คว้าได้ปุ๊บผมเดินออกไปปิดประตูเลยแล้วไม่ได้บอกลาหลวงตาที่ผมมาจำวัดเลยรีบพาไปหรือกลับทันทีเลยเพราะรู้ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยอันตรายแล้วผมก็ไปโอเคขึ้นรถกลับไปกระทั่งมาถึงวัดที่แม่กองก็มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังแล้วก็เอากระดูกที่อยู่ในห่อผ้าของพี่เอื้องเนี่ยให้กับหลวงตาหลวงตาก็รับไว้แล้วผมก็เล่าทั้งหมดหลวงตาพูดกับผมเลยอาตมารู้แล้วพูดแค่นี้อีกแหละครับผมก็ถามว่าหลวงตาผมถามจริงๆเถอะทำไมหลวงตาชอบบอกว่ารู้แล้วหลวงตาท่านก็เล่าผมฟังอย่างนี้ว่าโยมจำวันที่โยมมาหาอาตมาครั้งแรกได้ไหมครับว่าจำได้ที่หลวงตาตะโกนอะไรพูดออกไปสักอย่างหนึ่งเขาเนี่ยมากับโยมนะมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนโยมที่มาด้วยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพิธีของโยมเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่ที่โยมทำขอเข้ามาล้างเท้าขอเข้ามาทั้งคุณพ่อคุณแม่ของจูนอ่ะเสร็จไปหมดแล้วคือคดีเพื่อนอ่ะเคลียร์ไปแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วแต่สาเหตุที่โยมต้องบวชรู้ไหมเพราะอะไรตอนที่บอกอาตมาเนี่ยอยู่ไปแป๊บนึงแล้วบอกกับโยมว่าโยมต้องบวชนะครับพี่เอื้องเนี่ยมาบอกกับอาตมาว่าอยากให้ผมเนี่ยบวชให้เขาเนื่องจากว่าพี่เอื้องมีจูนเป็นลูกชายคนเดียวเขาตั้งใจอยากให้จูนเนี่ยบวชแต่จูนเสียชีวิตไปแล้วและไอ้คนที่ทำให้เขาลูกชายเขาเสียชีวิตก็คือผมที่ทำให้ลูกชายเขาตายเพราะฉะนั้นคนที่บวชต้องบวชให้ก็เลยต้องมาเป็นผมแทนคือเจตนาเนี่ยเขาไม่ได้มาอะไรเลยเขาต้องการแค่นั้นเหรอใช่เขาต้องการแค่นั้นเหตุผลที่ต้องการให้ผมบวชอ่ะมีแค่นั้นเพราะว่าเขามีลูกชายคนเดียวลูกชายเขาเสียไปแล้วครับผมเป็นคนที่ทำให้ลูกชายเขาเสียเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นคนบวชให้เขามีแค่นั้นเลยครับครับเสร็จปุ๊บก็ถึงมาตอนก็ทำเหมือนเดิมนะฮะตอนเช้าผมก็เอาไปลอยอังคารตามปกติคราวที่ผมลอยอังคารผมกลับมาถึงวัดคราวที่ผมก็ยังสงสัยอยู่ก็ถามหลวงตาผมถามหลวงตาหน่อยดิจุนเขาก็คนเชียงใหม่พี่เอื้องเขาก็คนเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ก็มีแม่น้ำไม่ใช่เหรอทำไมแม่ผมทำที่นู่นไปเลยวัดก็มีทำไมต้องถอผมถอมาลอยถึงแม่น้ำที่นี่ผมพูดด้วยน้ำเสียงอย่างนี้เลยนะคุณแจ็คหลวงตาก็ฟังเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอบแบบง่ายๆเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยสองคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่เขาเป็นคนที่นี่ผูกพันกับแม่น้ำสายนี้แล้วโยมสงสัยไหมล่ะแล้วก็แปลว่าท่านเขาเรียกว่าผมว่าท่านนะสงสัยไหมล่ะว่าทำไมท่านและเพื่อนท่านอีกสองคนถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ทั้งหมดผมก็บอกว่าผมไม่ทราบในอดีตเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีเวรกรรมผูกต่อกันกันมาโดยตลอดไม่ได้หนีไปไหนโยมกับเพื่อนโยมอีกสองคนก็เป็นคนที่แม่น้ำแห่งนี้คือแม่น้ำแม่กองครับเพราะฉะนั้นเวลาคนสองคนนี้เสียเขาตายลงเขาก็อยากจะกลับมาจากที่นี่ครับแล้วหลวงตาต
ถูกแต่อนาคตอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะหลวงตาเขาบอกว่าเดี๋ยวเธอเคยดูนะว่าทั้งเธอกับเพื่อนเธออีก2คนเมื่อตายแล้วร่างของเธอ2คนก็จะมาลอยร่างของเธอ3คนก็จะมาลอยอังคารที่แม่น้ำแห่งนี้เหมือนกันจะมารู้ได้ยังไงล่ะตอนตายไปซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแล้วก็ปัจจุบันหลวงตาท่านก็มรณภาพไปแล้วเมื่อประมาณสักกับ10ปีที่แล้วโอ้โหครับเรื่องทั้งหมดก็ประมาณนี่คือเรื่องทั้งหมดครับคำว่าเวรกรรมที่ว่าคือมันมีเวรกรรมที่ผูกต่อกันในอดีตเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมาพ่วงติดกันสิ่งที่ตัวของคุณโตเจอทั้งเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่คนละเหตุการณ์มันคือเหตุการณ์คนละเหตุการณ์ไอ้เหตุการณ์แรกที่เพื่อนเสียมันจบไปแล้วใช่ครับแต่มันไปดันพ่วงกับคนที่เป็นแม่ที่เขามีลูกชายแค่คนเดียวเขาก็หวังให้จะให้ลูกชายเนี่ยบวชให้เขาแต่ลูกชายมาเสียไปเพราะมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุใช่มันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันอาจจะมองว่าเอ้ยเป็นเพราะเราคือถ้าลูกไม่ไปกับเรามันคงจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่มันคืออุบัติเหตุเวรกรรมบ่วงกรรมเนี้ยมันผูกติดกันมันเกิดขึ้นแล้วไงกลายเป็นว่าสิ่งที่ตามตัวของคุณโตมาโดยตลอดเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยครับคือคุณแม่ของเพื่อนนี่แหละใช่ครับแต่เขาไม่สามารถที่สื่อสารบอกตรงๆได้ว่าเขาต้องการอะไรกลายเป็นว่าทุกคนที่เห็นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นอะไรถูกป่ะแล้วแต่ละคนก็มีอาการแบบตะลึงมีอาการแบบน่ากลัวมีอาการกลัวหวาดระแวงกับสิ่งที่เขาเห็นในสิ่งที่ตัวของคุณโตไม่เห็นใช่ครับส่วนเหตุการณ์คนที่เสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลก็น่าจะเป็นกรรมของเขาทั้งคู่ครับถูกไหมฮะถูกครับเพราะว่าถ้าเราฟังมาทั้งหมดเลยอ่ะมันก็กรรมจริงๆอะนะจากมันผูกทุกอย่างเลยมันผูกทุกอย่างเลยส่วนตัวของคุณพ่อก็ต้องบวชตลอดชีวิตผมไม่เอ่ยชื่อได้เพราะว่ามันห้ามเพราะว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ครับก็เพราะไปอยู่ในบ่วงกรรมนี้เหมือนกันรับรู้เรื่องมาโดยตลอดแต่พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะตัวเองด้อยกว่าก็เป็นสถานภาพใช่เป็นอยู่เป็นคือว่าพูดง่ายๆเป็นลูกจ้างเขาอะครับโอ้ผมเข้าใจเลยว่าเรื่องนี้ทำไมมันถึงยาวแล้วมันเล่าค่อนข้างที่จะยากครับมันต้องไล่เหตุการณ์เพื่อนให้จบก่อนแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ต่อมาซึ่งทุกคนคิดว่าเป็นเพื่อนมาโดยตลอดแต่มันไม่ใช่ครับมันจบตั้งแต่ตอนนั้นมันเฉลยตอนมาเจอหลวงตาท่านเลยเล่าให้ฟังทั้งหมดว่าอ๋อที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยผู้หญิงคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วนะที่หลวงตาพูดออกไปอ่ะไม่ได้พูดกับเพื่อนนะแต่พูดกับผู้หญิงคนนี้ครับโอ้โหโอ้โหแล้วยังไงต่ออ่ะหมายถึงว่าตัวเราก็ทำบุญก็บวชใช่ทุกวันนี้ก็ยังทำบุญให้เขาอยู่ที่สุขสันต์ได้ทั้งคุณแม่ทั้งพี่เอื้องแล้วก็ทั้งจุนอยู่นะครับโดยตลอดเวลาส่วนตัวผมเองก็บวชอยู่พรรษาหนึ่งแล้วก็สึกนะครับแล้วก็มาทำงานตามปกติส่วนโกเนี่ยผมก็เรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟังคร่าวๆเนาะไอ้เจ้าโกก็พอไปเรียนจบกลับมาเรียบร้อยก็บวชเหมือนกันครับแล้วท้วมเนี่ยก็บวชแล้วซึ่งทั้ง3คนทั้งผมโกแล้วก็ท้วม3คนเนี่ยบวชคนละ1พรรษาครับอุทิศให้กับทั้งจุนแล้วก็แม่เขาให้กับดวงวิญญาณทุกดวงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ๆต้องใช้คำว่าต่างเวลาแต่ก็ต่างเวลาแค่นั้นเองให้กับดวงวิญญาณทุกดวงดีกว่าส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเตือนก็คือว่าจริงๆผมก็อยากจะบอกว่าในวันนั้นถ้าผมไปตัดสินใจไปงานศพผมยอมรับนะวันนั้นในช่วงเวลานั้นผมขี้ขาดผมไม่กล้าไปสู้หน้าพ่อแม่เขาเข้าใจเข้าใจอารมณ์นั้นเด็กตัดสินใจการตัดสินใจมันไม่เหมือนผู้ใหญ่อยู่แล้วครับผมตอนนั้นผมยอมรับผมขี้ขาดมากเลยไม่ยอมไปเพราะว่าคิดว่ามันทั้งหมดเลยมันเป็นเพราะเราใช่ครับผมคิดทั้งหมดเลยว่าเป็นเพราะเราตอนนั้นเราด้วยความเป็นเด็กแหละครับมันเข้าใจได้ทั้งหมดผมลืมบอกคุณแจ็คไปเรื่องนึงถ้าผมมีโอกาสในครั้งหน้านะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ผมไม่ใช่ผมวงฟรีเซนต์นะมีตาที่สามสมัครไม่ใช่แต่ผมเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นระยะแล้วก็จะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผมบ่อยๆ
ทั้งที่บ้านเกิดผมที่แม่กลองแล้วก็ทั้งที่ปัจจุบันที่ผมทำและล่าสุดก็คือเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดี๋ยววันหลังนี้โอกาสค่อยเล่าคุณแจ็คฟังได้ครับสะดวกเมื่อไหร่คุณโตก็ติดต่อมายินดีเลยครับยินดีเช่นเดียวกันครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันเห็นไหมเอาจนจบเลยไม่ต้องไปสนใจเรื่องของเวลาผมค่อนข้างจะเกรงใจคนอื่นเขานะครับนะครับเพราะว่าอีกสองท่านก็ทีมงานติดต่ออยู่ตลอดสแตนด์บายอยู่โอเคได้ครับคุณโตขอบคุณมากๆเลยสำหรับเรื่องนี้นะครับขอบคุณที่กรุณาผมนะครับขอบพระคุณเช่นกันครับขอบพระคุณชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ด้วยครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว